สวัสดีครับผมอุดมอาสาพิรมเป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับในวันนี้ผมจะขอนำท่านชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยโดยจะขอเน้นไปที่สารสกัดกระชายดำในรูปแบบของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่นะครับก่อนอื่นผมจะขอเกริ่นความสำคัญของสมุนไพรไทยนะครับตามที่ภาครัฐนะครับมีนโยบายในการผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศนะครับนอกเหนือจากกลุ่มพวกข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังนะครับโดยมีเป้าหมายการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อเราพิจารณาความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยนะครับด้วยนวัตกรรม BCG นะครับเราก็เห็นว่าการพัฒนาสมุนไพรไทยนั้นสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักของ BCG Economy Model นะครับเช่นกลุ่มพวกเกษตรและอาหารนะครับสมุนไพรสามารถนำมาใช้เป็นพวกเครื่องดื่มอาหารเสริมหรืออาหารเพื่อสุขภาพได้นะครับนอกเหนือจากนั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือด้านสุขภาพและการแพทย์นะครับสมุนไพรไทยนั้นมีคุณสมบัตินะครับลักษณะของยานะครับหรือในกลุ่มเครื่องสำอางตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรนะครับที่มีการใช้รักษาโรคโควิดนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับรวมถึงการใช้สมุนไพรในด้านพลังงานนะครับก็สามารถใช้เป็นในส่วนของชีวมวลได้นะครับและกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือด้านท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับหรือ wellness tourism นะครับก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสปานะครับเพื่อการในส่วนของ wellness tourism นะครับจากแผนแม่บทนะครับในฉบับที่1นะครับก็มีการคัดเลือกสมุนไพรออกมาทั้งหมด4ตัวเป็นหลักนะครับเพื่อการนำร่องได้แก่ตัวกระชายดำไผ่บัวบกและขมิ้นชันนะครับโดยในส่วนนี้สมุนไพรที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นหลักก็จะเป็นเรื่องของกระชายดำนะครับครับส่วนกระชายดำนะครับหรือโสมไทยนะครับตัวกระชายดำนั้นมีสรรพคุณเป็นการรักษาโรคและการบำรุงร่างกายได้หลากหลายนะครับและเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายนะครับซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ของกระชายดำก็จะมีลักษณะเป็นกระชายดำบดผงแล้วก็บรรจุแคปซูลนะครับอีกอย่างนึงก็ยังไม่มีการพัฒนาในรูปแบบของสารสกัดนะครับรวมถึงการนำสารสกัดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางและเวชสำอางนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาขอแนะนำให้รู้จักกับตัว BG139 ซึ่งเป็นสารสกัดที่เราค้นพบจากกระชายดำนะครับซึ่งโดยปกตินั้นสารสกัดจากกระชายดำนะครับที่จะมีลักษณะสีดำไม่เหมาะกับการพัฒนาเป็นพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับเพราะจะให้เครื่องสำอางมีลักษณะสีดำซึ่งก็ไม่น่าใช้นะครับในส่วนหนึ่งคือเรามีการพัฒนาในส่วนของกระบวนการสกัดจนได้สารสกัดบริสุทธิ์ที่มีลักษณะของสีเหลืองทองมีปริมาณสารสกัดที่ประมาณสูงถึง 90% นะครับและเมื่อทำการละลายในตัวทำลายนะครับก็จะได้สารละลายที่เป็นลักษณะสีใสไม่มีสีนะครับและที่สำคัญเราพบว่า BG139 มีประโยชน์มีประสิทธิภาพนะครับที่จะนำไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางหรือเวชสำอางได้นะครับเมื่อเราได้ตัวสารสกัดที่ตัวสารสกัด BG139 นะครับที่เป็นสารสกัดจากกระชายดำนะครับเราก็ทำการศึกษาในส่วนของฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับโดยการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นเรามีการเปรียบเทียบกับตัวสารสกัดเรสโวลาทอลซึ่งได้จากเมล็ดองุ่นนะครับสารสกัดเรสโวลาทอลนั้นเป็นสารสกัดในกลุ่มของแอนตี้เอจิ้งนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและมีการใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับโดยในการศึกษานั้นเรามีการศึกษาเรื่องของฤทธิ์ทางด้านการลดจำนวนเซลล์ชรานะครับโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์ผิวหนังชรานะครับและเซลล์ผิวหนังอ่อนวัยจากการทดลองเราพบว่าเซลล์ผิวหนังชรานะครับจะมีการติดสีลักษณะเป็นสีเขียวเป็นแถบนะครับก็คือเป็นส่วนของตำแหน่งที่เป็นพวกเซลล์ชรานะครับในขณะที่เซลล์ผิวหนังอ่อนวัยนั้นเราจะพบว่าไม่มีการติดสีในส่วนเลยนะครับก็คือไม่มีเซลล์ชราเกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อเราทำการทดลองในส่วนของการเติมเรสโวลาทอลเข้าไปในเซลล์ผิวหนังชราก็จะพบว่ามีการลดการติดสีนะครับในแถบสีเขียวลดน้อยลงนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเรสโวลาทอลนั้นมีฤทธิ์ในด้านการลดจำนวนเซลล์ชราในขณะเดียวกันในกลุ่มของตัวอย่างที่เป็น BG139 เราพบว่ามีการติดสีในลักษณะของสีเขียวเนี่ยน้อยกว่าเรสโวลาทอลด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกราฟด้านขวานะครับเราเห็นในส่วนของ BG139 นะครับสามารถลดจำนวนเซลล์ชราได้ดีกว่าเรสโวลาทอลนะครับ
อีกการทดลองหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระนะครับในการทดลองนี้เราก็ยังทดลองเปรียบเทียบกับตัวเรสโวลาทอลเช่นเดิมนะครับโดยในแถบข้างซ้ายนี่นะครับที่เป็นแถบสีฟ้านี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซลล์ปกติหรือสภาวะปกตินะครับเมื่อเราทำการกระตุ้นด้วยไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์นะครับให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับก็จะพบว่าในส่วนของแซมเปิลที่เป็นคอนโทรลนะครับมีการรอดของเซลล์ประมาณที่ 50% นะครับในขณะที่เรสโวลาทอลมีการรอดของเซลล์ประมาณใกล้เคียง 60% หรือต่ำกว่า 60% นะครับและในขณะที่ตัวอย่างที่เป็น BG139 ของเรานะครับสามารถต้านตัวอนุมูลอิสระได้ดีนะครับและทำให้เซลล์รอดได้สูงมากกว่า 60% นะครับครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาทางด้านฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับก็เป็นเรื่องของการศึกษาฤทธิ์การเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับหมดภาพที่เรานำเสนอนี้จะเป็นภาพของผิวหนังนะครับเมื่อมีการสูญเสียคอลลาเจนนะครับก็จะพบว่าเซลล์ผิวหนังนะครับในชั้นบนจะเกิดการเหี่ยวย่นนะครับและเป็นร่องลักษณะของร่องลึกนะครับหากเรามีการฟื้นฟูด้วยสารแอคทีฟบางอย่างนะครับก็ทำให้คอลลาเจนนั้นเสริมสร้างขึ้นมาแล้วเซลล์ผิวหนังกลับมามีสู่กลับสู่สภาพว่าปกตินะครับในส่วนของการศึกษานะครับเราเปรียบเทียบกับตัวเรสโวลาทอลกับ BG139นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของเรสโวลาทอลนะครับมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับคอนโทรลนะครับในขณะที่ BG139นะครับสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้สูงมากนะครับก็เห็นว่าในการทดลองนี้จะพบว่าตัว BG139 นะครับเป็นสารที่ทรงพลังมากในการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับครับทั้งนี้ทั้งทีมวิจัยได้มีการควบคุมคุณภาพของสารสกัดกระชายดำนะครับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับมาทำการสกัดนะครับรวมถึงแหล่งเพาะปลูกที่ดีนะครับเพื่อจะควบคุมคุณภาพของสารสกัดนะครับนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อให้ได้มาถึงสารสำคัญที่ปริมาณสูงนะครับซึ่งสารสกัดมาตรฐานที่ได้นะครับจะมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วพบว่าสารสกัดมีความทรงประสิทธิภาพด้านอันตรายจริงนะครับโดยสามารถเพิ่มพลังงานให้กับเซลได้ถึง 40% นะครับรวมถึงลดจำนวนเซลล์ชราได้ถึง 60% ลดการอักเสบนะครับได้ 60% แล้วก็เพิ่มหรือเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับสูงถึง 60-100% นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็สามารถเพิ่มความยาวของส่วนปลายของโครโมโซมได้ถึง 26% นะครับซึ่งเราพบว่าตัวสารสกัด BG139 นะครับสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชสำอางได้นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าของกระชายดำนะครับจากการขายในปกตินะครับของกระชายดำหัวสดนะครับอยู่ที่มา130 บาทต่อกิโลกรัมนะครับเมื่อเราพัฒนาแปรรูปเป็นสารสกัดแล้วนะครับเราคาดว่าจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมาหลักแสนเลยนะครับเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับตัวเรสโวลาทอลนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับนอกเหนือจากการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเรายังมีโรงงานต้นแบบนะครับที่พร้อมจะผลิตตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะสามารถเอาไปทดลองการตลาดได้เบื้องต้นก่อนนะครับ